เมื่อวานนี้หลายอำเภอของสุราษฎร์ธานีโอ้ยคนตกใจกันใหญ่เลยนะเพราะว่าจู่ๆได้ยินเสียงเหมือนเสียงดังเสียงระเบิดเสียงตู้มแบบเนี้ยชาวบ้านก็เลยพยายามที่จะหาที่มาของเสียงนี้นะครับว่ามันมีระเบิดในพื้นที่มันมีแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินมันถล่มมันซุดหรือเขื่อนพังคือตอนนี้ยิ่งกลัวกันด้วยไงใช่ไหมกังวลไปหมดเลยใช่ไหมภัยธรรมชาติมันเยอะฝนก็มาแรงด้วยนะครับทีนี้เมื่อวานเนี่ยลองไปดูหน่อยเพราะว่าวงจรปิดของบางบ้านเนี่ยนอกจากบันทึกภาพแล้วเนี่ยมันยังใช้บันทึกเสียงได้เพราะฉะนั้นเสียงปริศนาเนี่ยได้ยินชัดเลยครับสายไฟนอกอะไรอ่ะเพื่อนเราเป็นชุดของเราเลยเนี่ยอะไรชาวบ้านบอกตุ่มตุ่มคืออะไรตกใจนะเจ้าแมวนี่ไงเจ้าแมวบอกเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยหลายที่เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงเนี่ยอยู่ตอนประมาณ 10:13 ถึง 10:14 ของเมื่อวานนี้นะครับก็เลยชาวบ้านเริ่มแชร์กันแล้วแชร์ทั้งที่เป็นข้อความตั้งคำถามในโลกออนไลน์เสียงอะไรหรือแม้กระทั่งถ้ามีคลิปมีภาพมีเสียงแบบเมื่อกี้ก็เอามาโพสต์กันเพื่อให้ช่วยกันฟังว่าเฮ้ยหาคำตอบหน่อยสิเผื่อคนในพื้นที่อาจจะรู้นะว่าเกิดเสียงอะไรขึ้นมานะครับมีทั้งที่อำเภอพุนพินคีรีรัตน์นิคมตาขุนวิภาวดีพนมเวียงสะพระแสงได้ยินชัดในเวลาพร้อมเพรียงกันคุณผู้ชมครับเอาละต่อมาเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยได้แชร์ข้อความบอกว่างานเกษียณที่สุราษฎร์กองบิน7เขาทำถึงนะบินกริปเพนโชว์โซนิกบูมลั่นทั้งจังหวัดเลยเกษียณทั้งทีให้มันดังสะเทือนไปทั้งจังหวัดนะครับปรากฏมันมาแค่นี้ก่อนซึ่งต่อมาทางเพจเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าวันก่อนไปปล่อยโซนิกบูมใกล้ๆกับโรงพยาบาลเอกชนโดนฟ้องอยู่ไม่ใช่เหรอคือถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยมันยิ่งมีความเซนซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องเสียงใช่ไหมครับเดี๋ยวตกอกตกใจกันไปคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกโพสต์หนึ่งนะครับล่าสุดของเมื่อคืนนี้ตอนก่อน5 ทุ่มเพจบอกว่าชมรมตรวจสอบแล้วเสียงดังสนั่นสุราษฎร์เกิดจากบนท้องฟ้าซึ่งเท่ากับว่าถ้ามาจากท้องฟ้ามันก็สัมพันธ์กับที่เพจเขาโพสต์เอาไว้ตอนต้นนั่นก็คือบอกลาตำแหน่งเกษียณทั้งทีจัดโซนิกบูมไปฉ่ำๆเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่มีหน่วยงานไหนออกมาให้คำตอบยืนยันว่าเสียงที่เกิดขึ้นเป็นโซนิกบูมนะคะทีนี้คุณผู้ชมอาจจะสงสัยโซนิกบูมมันคืออะไรแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างมันก็คือเสียงที่เกี่ยวข้องกับคลื่นกระแทกหรือว่าช็อคเวฟเนี่ยค่ะกำเนิดเสียงมันต้องเกิดขึ้นในอากาศด้วยอัตราที่เร็วมากกว่าความเร็วเสียงนะคะจนทำให้เกิดพลังงานเสียงปริมาณสูงอย่างเช่นอะไรเสียงของลูกปืนไงฟิวที่วิ่งในอากาศหรือเสียงเหวี่ยงแส้ฟุบๆนึกออกไหมฮะแล้วก็เสียงการบินของเครื่องบินรบอันนี้ชัดเจนที่สุดละลักษณะปรากฏการณ์ของโซนิกบูมก็คือเกิดจากเครื่องบินรบลักษณะมันก็จะเป็นควันเนี่ยค่ะพวยพุ่งออกมาส่วนกลางกับส่วนท้ายของลำตัวโซนิกบูมจากเครื่องบินรบแต่ละชนิดก็จะมีความแตกต่างกันตามเครื่องบินรบแต่ละประเภทด้วยค่ะถามว่าผลกระทบโซนิกบูมต่อมนุษย์มีอะไรบ้างรำคาญตกใจรำคาญและหัวใจเต้นถี่ขึ้นถูกไหมคะเวลาที่เราตกใจกล้ามเนื้อแขนหลังตอบสนองด้วยการหดตัวความสามารถในการรับรู้ทรงตัวหรืออาจจะอะไรก็ลดน้อยลงเพราะว่าเรามัวแต่ไปโฟกัสที่เสียงนี้ขณะที่เสียงที่มันดังเมื่อวานนี้หลายคนก็คิดไปอย่างที่คุณอรชุนบอกตอนนี้หลายคนกังวลเรื่องของภัยธรรมชาติแผ่นดินไหวไหมเขื่อนแตกหรือเปล่าต่อมาเพื่อความสบายใจค่ะผู้อำนวยการเขื่อนรัชประภาทำหนังสือแจ้งว่าสภาพตัวเขื่อนตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็บอกว่ามีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วไม่พบว่ามีการเกิดแผ่นดินไหวและเขื่อนรัชประภาก็ยังมีความมั่นคงแข็งแรงขณะที่ในอำเภอบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจวัดเขื่อนรัชประภาก็ยืนยันว่าปลอดภัยดีแล้วก็ที่สำคัญไม่มีรายงานแผ่นดินไหวด้วยค่ะ ไม่เกี่ยวกับเขื่อนไม่เกี่ยวค่ะไปหามาให้ได้แล้วกันว่าโซนิกบูมที่ว่าเนี่ยสำนักไหนหรือว่าหน่วยไหนหรือยังไงใครเอามาบินนั่นน่ะสิค่ะนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าว One News เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ One News